ั้งซีนเลยนะเสียดายมากๆคือมันจะเป็นแบบเซนี่แคปเป็นตอนหลังมันตัดเหลือแค่ครึ่งแรกเซนี่แคปยาวแล้วแบบมันสวยมากที่ถ่ายแบบเซนี่แคปเคลื่อนในบอดเห็นหมดเลยยาวไปไอ้บอดนี่คือแบบเราไปรีเสิร์ชหรือว่ารีเสิร์ชเพื่อนที่ไปรีเสิร์ชที่เข้าบอดก็รีเสิร์ชแต่บอดสมัยนั้นนะคะมันคงไม่ใช่แล้วมั้งมันยุคนั้นมันแบบพี่ก็ไปรีเสิร์ชหมดพี่ไปคุยกับแม้กระทั่งคนที่ฆ่าคนฆ่าแบบคนที่เขาฆ่าคนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไปคุยกับจิตวิทยาคุยหมดอะเพราะว่าเราก็อยากเข้าใจเพราะเราต้องคุยกับนักแสดงไงแต่เราก็ไม่ได้เข้าใจทั้งหมดหรอกแต่ว่าเราก็ต้องรีเสิร์ชนะคะแต่อย่างบอดนี้เราก็ไปรีเสิร์ชเราเข้าบอดจริงๆมาแล้วก็มาถ่ายสตูดิโอก็จริงๆเสียดายนะถ้าถ่ายซีรีส์แคมซีรีส์แคมแบบมันเคลื่อนดีมากเสียดายมากได้ใช้แค่ครั้งเดียวก็คือส่วนใหญ่เราจะเล่นกับเรื่องการถ่ายทำอะเพราะว่ามันไม่มีอะไรมันบทมันเป็นอยู่แค่นี้แหละค่ะมันบทอะมันก็บทมันก็พล็อตใช่ไหมล่ะมันก็เป็นพล็อตมากเนี่ยคือจริงๆอะที่ต้องทำนี้เพราะว่ารู้สึกว่าหนังมันเป็นพล็อตก่อนครัวมันเป็นเมจิกมันมาจากมันไม่ใช่บทอะเมจิกมันคืออย่างอื่นเป็นข้างแต่คนดูก็จะรู้สึกว่าไม่เห็นจะเดายากเลยรู้อยู่แล้วใครฆ่าจะเหมือนที่เราคุยอะไรที่เขากำลังเจอเรื่องซีรีส์อะไรคือมันถูกไหมไม่แต่ปัญหาคืออย่างเงี้ยพอเรารู้หนังที่เป็นพล็อตน่ะมันก็จะสนใจกับพล็อตเนี่ยอันนี้เราอยากจะทำที่มันไม่ใช่แค่พล็อตเนี่ยอันนี้คนมันจะเข้าใจหรือเปล่าบางคนมันไม่เข้าใจเนื่องจากว่าเราทำไม่แมสหรือเราทำไม่เมนสตรีมเนี่ยคราวนี้ปัญหามันคือเราไปดูหนังคือไอ้หนังตระกูลเนี่ยตระกูลที่ผัวหายเนี่ยมันเยอะมากนะจริงๆถ้าใครไปดูหนังไอ้มันแบบผัวหายไม่หายเนี่ยมันเยอะมากเลยแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าจะเล่ายังไงมันจะแบบจะเล่ามันเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นเรื่องที่คนอยากคือมันไอ้เรื่องคนหายอ่ะมันเป็นเรื่องแบบสำหรับหนังคือมันก็เป็นช็อคมันก็ซัสเพนส์มันก็มีความเป็นชิลเลอร์ได้อะไรเงี้ยแต่คราวนี้คือถ้ามันเป็นเรื่องพล็อตปุ๊บมันก็จบเลยเพราะว่าคือมันไม่มีทางหรอกที่คุณจะทวิสต์หนังจะแบบปวดหัวใช่ป่ะพอใช้สื่อก็ต้องเบสออนว่าเท่านั้นแหละใช่ก็เท่านั้นไงเพราะอย่างบทนุ่นมันก็จะมีลักษณะวางตัวละครที่แบบหนังทำนองเนี้ยคือมีพงพัดก็เป็นเลคแคลลิ่งหรือว่าตัวหลอกคนที่ดูแบบน่าจะทำอะไรแล้วมันก็จะไม่ทำอะไรไอ้พวกที่แบบดูแบบเป็นเยอะเป็นเหยื่อจริงๆแล้วก็ทำอะไรก็มันก็ค่อนข้างเป็นเซอร์ริโอไทป์ไงมีแต่ว่าถ้าเราไปเล่นอยู่แค่นั้นมันก็ทำให้เราสนุกแต่พอดีตอนนั้นที่ทำอ่ะคนเขาก็รู้สึกว่ายากเพราะเขาคิดว่ามันยากไปที่คนจะมาดูตอนแบบว่าทุกคนก็จะเหวอนิดหน่อยที่แบบมันก็จะมีฉากอะไรที่คนรู้สึกว่าเขาดูแบบมันไม่แมสไอ้พวกอะไรอ่ะเนี่ยฉากห้องนอนเนี่ยห้องนอนที่มาเปลี่ยนเสื้อเขาถึงไม่มีน่าสนใจในเก้าสิบนาทีไม่มีที่เราถอดเสื้อเปลี่ยนเสื้อนอนมานอนถอดชั้นใช่ๆคือมันจะตัดมาเลยไงตอนที่มาที่นอนแล้วก็คุยกันแล้วก็นอนแต่ว่าจริงๆเราชอบมูดนี้มูดที่แบบผู้หญิงสองคนแล้วแบบคือเราว่ามันเป็นผู้หญิงอะแล้วมันก็เซ็กซี่นิดๆอะเนาะแต่หลับเรารู้สึกว่าคือเราเป็นผู้หญิงเราจะเข้าใจว่าเวลาแบบมันมีอะไรอย่างเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่หนักมันไม่ค่อยทำเพราะทุกคนเวลาหนังทำโดยคนอื่นจะผู้หญิงก็ผู้หญิงไปเลยนะวะแต่เราก็เลยอยากมีแต่ละเนื้อไม่อยู่ในหนัง90นาทีเขาตัดออกตัดแค่ทายาแล้วก็อุ้มเปลี่ยนชุดแล้วก็ตัดเลยแต่อันเวอร์ชันเราก็จะมีเปลี่ยนเสื้อให้กล้ามอะไรสนใจการแสดงนะที่มนุษย์แล้วว่าเอ็กซ์ชินซีนนานไม่ใช่อิโควายแล้วจริงๆในเรื่องนี้มีการใช้อิโควายอยู่หรือว่าจริงๆอย่างนี้อ่ะสองคนเนี้ยปัญหาคือตอนนั้นนิโคกับอุ้มเขาต่างกันมากเพราะว่าอุ้มเนี่ยเพิ่งได้รับรางวัลสมรรถภูมิมาแบบร้อนทุกอย่างจากไอ้คนรักแล้วเขาเป็นเขาเป็นเจ้าแม่ด้านการแสดงใช่ป่ะนั่นคือใช่คือบทของอุ้มอ่ะมันก็อุ้มเนี่ยเราเลือกตั้งแต่แรกเนื่องจากคุยกันตั้งแต่แรกแต่บทของนิโคเนี่ยมันมาทีหลังแล้วนิโคไม่เคยเล่นหนังมาก่อนก็เลยเอาเขาไปฝึกการแสดงก่อนเดือนนึงแล้วก็ช่วยเขาในการถ่ายเรียนเรื่องคือเรียนเรื่องเลยใช่พอคนมาลงก็ใช้วิธีนั้นแล้วก็คุยกันแล้วก็แต่ตอนแรกๆกี้ก็มีปัญหาเยอะเพราะว่าปัญหาเรื่องภาษาปัญหาอะไรเงี้ยเยอะเขาพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดด้วยเนี่ยก็หลายอย่างก็ช่วยกันจนกระทั่งตอนหลังพอคือสองคนนี้เล่นไม่เหมือนกันอยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะว่าด้วยประสบการณ์เรื่องอะไรแต่เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะให้เพราะเนื่องจากกี้เป็นคนที่แครี่หนังเรื่องเราจำเป็นต้องให้คุณภาพที่เขาคือเหมือนว่าต้องเรียนให้เขาไงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยหนังแบกเขาแบกมันอยู่สงสัยอย่างนี้เออทำไมพี่นุ่นเลือกนิโคมาเล่นบทนำหรือไม่ทำไมพี่อุ้มหรือ
ทำไมมันวางอย่างเงี้ยสองตัวจะได้ผู้หญิงมาสองคนคือตอนที่เขียนเรื่องเนี้ยค่ะบทผู้หญิงที่ฆ่าเนี่ยมีหนึ่งอุ้มอยู่แล้วเขียนไปแล้วในที่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวอุ้มแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบซับซ้อนแล้วเป็นคนที่ดูน่าสงสารอ่ะแล้วพี่นันอุ้มเขาเล่นอะไรนะเล่นละครอะไรนะอะไรไม่ใช่ยังไงนะเออเขาเล่นเป็นแบบร้องไห้บนเรือยาวมากแล้วก็แบบว่าผีคนนี้ไม่ต้องสั่นก็เลยไม่ถึงเขาอยู่แล้วแต่ว่าแต่ด้วยความที่รู้สึกว่ามันเป็นบทที่ต้องใช้คนเล่นเก่งกันก็เลยเสนอเขาตอนแรกเขาก็ตกใจเขาบทเหมือนบทรองอย่างที่บทเด็กบทหนักก็ลงเกมผู้หญิงสองคนที่นำในการกู้แหละเป็นคนแบบส่วนนิโคเนี่ยเลือกเพราะว่าอยากได้คนรูปร่างใกล้ๆกันส่วนหนึ่งแล้วก็มีรูปอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกันหน่อยเหมือนว่าเป็นเขาไม่เหมือนหรอกแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คลายและต่างในดีไซน์เท่ากันด้วยตัวเขาเลยแล้วก็ตอนนั้นเห็นก็ถึงดูนิโคลมันดูเปิดรูปดูอ่ะแล้วก็เออคนนี้แบบเออก็ดูแบบน่าจะมีอะไรนะคือมองน่าจะโตที่คิดอ่ะไม่ใช่เด็กขนาดนั้นหรอกก็เลยลองแต่ว่าตอนแรกก็เสี่ยงเพราะว่าตอนแรกเสนอแกมมี่เขาก็ตกใจเขาคิดว่าเราจะเอาคนอื่นเขาเสนอแต่ละคนมาแบบดีว่างนั่นเลยเราก็แบบว่าเราไม่ไหวเราอยากได้คนที่แบบคนคิดไม่ถึงดีกว่าอะไรมันจะทำให้แบบเออน่าสนใจก็คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวจนทำงานด้วยกันก็ให้ความมั่นใจเขาอะค่ะแรกๆเขาก็กลัวเพราะว่าเจออุ้มเป็นครั้งแรกก็ดีกว่าทุกคนก็เจอพงพับอย่างเงี้ยคือกับพงพับคือพี่ออฟเนี่ยพี่ออฟเขาหลังเราเล่นแล้วเขาชอบบทเขาบอกเลยเขาชอบบทเขาเล่นแล้วเขาก็มาแบบเมนตอร์ตั้งแต่แรกคือมาอะไรมาเขาแล้วเขาก็จะคนก็จะไม่ค่อยกล้าคุยกับเขาเพราะว่าเขาเหมือนแบบซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้นะคนอื่นก็บอกเขาอยู่กองหนึ่งไม่เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็โอเคก็เนาะแต่พี่ออฟเนี่ยข้อดีคือเขาเหมือนเขาเป็นวัสดุให้เราดีเราจะบอกเขาว่าพี่เอาเท่านี้เขาจะดีกรีเขาจะตัดได้ตลอดเวลาเพราะเขาเป็นเขาเป็นอุ้มใช้เขาเทคนิคดีมากเทคนิคเขาดีมากอุ้มก็เทคนิคเหมือนกันอุ้มพอที่เจอสองคนนี้วันแรกก็หนาวอยู่ก็ต้องช่วยกันเนี่ยช่วยเขามั่นใจขึ้นแต่พอถ่ายไปสักพักอะค่ะเราก็เริ่มรู้แล้วว่านิโคเนี่ยต้องบางทีต้องอินโพรไวส์เลยเพราะว่าเหมือนกับบางทีคนไม่เคยแสดงมากๆแสดงบ่อยๆอะมันจะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่เรียลใช่ป่ะก็เลยต้องเริ่มแบบอินโพรไวส์บ้างมีอะไรบ้างส่วนเพราะเรารู้ว่าอุ้มเนี่ยเขาสามารถเล่นเหมือนเดิมได้หรือลดลงได้ก็คุยกันเลยต้องใช้ปรับกันไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งแต่ตอนหลังกี้เขาด้วยความที่เขาเป็นคนฉลาดตอนหลังเขาจะเริ่มรู้เลยว่าอุ้มมาแบบไหนเขาต้องเริ่มพร้อมแล้วเขาเตรียมพร้อมในซีนจบเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องอะไรเลยทุกคนมาเต็มทุกคนรู้ว่าตัวเองต้องเล่นอะไรก็กี้เตรียมน้ำตาเทียมเลยอะแบบเขารู้แล้วไงว่าตอนเนี้ยเขาต้องเล่นไหนมันเหมือนแบบถึงจุดนั้นเขาเริ่มรู้เลยที่เราไม่ต้องแบบเราแค่บอกว่าอันนี้เลี้ยวไปคือสองคนนี้ท้ายสุดอ่ะคือความที่เป็นใครชอบเขาเป็นนักแสดงเนี่ยมันเขาอาจจะรู้วิธีที่เขาจะต้องแบบพรีเซนต์ตัวเองอันนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกชอบนะแต่ว่าซีนห้องนอนเนี่ยก็ดีเราถือว่าแบบมันเริ่มเข้าที่แล้วเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเข้าที่แล้วก็คือเขาสองคนเริ่มรู้แล้วว่าหนังมันจะไปการแสดงมันจะไปทางไหนเพราะตอนแรกๆมันยังไม่พอดีตอนแรกก็จะรู้เราดูทั่วที่รู้สึกมันไม่พอดีมันมีอะไรเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือปกติเราไม่ใช่คือพวกที่ไม่เคยใช้แอคติ้งโค้ดอ่ะไม่เคยใช้แอคติ้งโค้ดเลยเพราะไม่ชอบเพราะว่าไม่ใช่อะไรไม่ใช่เขาไม่เก่งแต่ว่ามันเหมือนเราไม่สามารถคุยกับเขาได้โดยตรงอ่ะเราอยากคุยกับเขาว่าเราอยากให้เขาแบบนี้เนาะแค่แอคติ้งโค้ดเหมือนเราไปผ่านตัวกลางเพราะฉะนั้นอย่างอุ้มกับกี้เนี่ยก็จะไม่มีแอคติ้งโค้ดยกเว้นมันเป็นแค่ไอ้ตอนซีที่มันแบบเปิดเรื่องที่มันต้องกอดผู้ชายแล้วต้องมีคนมาช่วยแบบเปิดเขาต้องให้มันมีการฝึกให้ตัวเองเปิดตัวเองออกมาเหมือนเวลาฉากที่มันต้องเปลือยหรืออะไรเขาจะมีวิธีใช่ไหมเราต้องหาคนเชี่ยวชาญมาช่วยแต่ว่าเรื่องอื่นเราก็จะเป็นคนดีเองเราจะคิดเองก็ต้องหาจิตมันก็ใช้จิตวิทยาเหมือนกันบางครั้งกับการดีลกับนักแสดงแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นพวกที่ไม่ใช่นักแสดงนอนโปรเฟชชั่นแนลคือถ้านอนเขาจะอีกแบบถ้าเราทำกับนอนโปรเฟชชั่นแนลบ่อยแต่นี่คือเป็นพวกนี้พวกที่แบบเดี๋ยวพออุ้มเนี่ยเขาก็เล่นมาเยอะเขาก็ผ่านอะไรเนี่ยก็ต้องมีวิธีที่จะต้องแบบเคลียร์เขาหรือว่าพี่ออฟอย่างเงี้ยแต่พี่ออฟเขาก็เหมือนเขาศึกษาตัวละครแล้วเขาก็นั่งเกาเองอะไรเองเขาทำเองจริงเขาทำของเขาเองใช่ใช่ไม่ต้องบอกแต่แค่บอกแค่ว่าเขาก็จะถามว่า
จะเอาเท่านี้หรือจะเอาเยอะขึ้นหรือจะเอาน้อยลงอะไรก็คงเอาประมาณนี้แต่ของพี่อ๊อฟมันจะง่ายเพราะว่าเขาไม่ซับซ้อนไงคือเขารู้ว่าเราต้องการเท่านี้คือแต่อุ้มอ่ะของอุ้มมายากเพราะว่าเหมือนมันไม่พอดีกันแรกมันเรายังรู้สึกมันไม่พอดีแต่แรกก็ต้องพยายามไปค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวก็ค่อนข้างประทับใจที่ว่าคือตอนแรกทุกคนเขารู้สึกว่านิโคเล่นไม่ได้แน่นอนทุกคนคิดว่านิโคเล่นหนักไม่ได้ตอนนั้นก็รู้สึกดีที่ออกมาแล้วเขาก็คนก็ชมเขาหมายว่าเรื่องแสดงเรื่องอะไรเขาได้ชิงอะไรแล้วก็คนก็รู้สึกว่าเขาเล่นได้อะไรเงี้ยผมจึงมีนักแสดงท่านหนึ่งนี่คือเบียร์ทิพย์ใช่เบียร์ทิพย์ตั้งใจมากคือเบียร์ทิพย์เป็นว่าชอบเขาส่วนตัวเพราะเปียทิพย์ได้ร้องเป็นผีเซ็กซี่มากตอนคำจำนะเปียทิพย์เป็นแง่อุ้มคือไปชวนเขามาเล่นแล้วตอนนั้นน่ะเขาก็เล่นไม่ได้เพราะเขาเล่นติดละครเนี่ยเล่นติดละครจะบอกว่าแบบคุณอาแบบช่วยลดหน่อยแบบนั้นว่าเล่นคือมีปัญหามากตอนถ่ายเขาอ่ะเขาเล่นเยอะตลอดจะบอกว่าแบบขอลดจนสุดท้ายมีครั้งก็บอกว่าเริ่มเข้าใจแล้วว่าเวลาออกนอกออกมาจากทีวีเป็นยังไงคือทุกคนที่เล่นทีวีมาจะบอกว่าก็จะบอกเลยว่ามันยากที่เขาจะออกรถตรงนั้นออกมาแต่เราตามในส่วนตัวชอบเปียทิพย์เหมือนเราเลยชวนเขามาเล่นคือในเรื่องนี้ที่เอาคนมาเล่นก็คือมีคนที่ชอบอ่ะอย่างเปียทิพย์นี่คือแบบชอบไปแล้วแหละเขาเล่นหนังเก่าๆแล้วก็เป็นคนตั้งใจมากนะคนตั้งใจมากคือชอบลุคเขาบางอย่างจริงตอนที่เขาออกมาครั้งแรกเลยจ้ะตอนแรกเหมือนกับมันมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าคือแบบผมงงมากว่าอยู่ในกุ้งไปเช็คพื้นแล้วก็มีผู้หญิงแก่ๆจิกหัวแล้วทั้งหนึ่งกุ้งก็เดินออกมารับพี่โคบเอ้าแล้วเมื่อกี้คืออะไรคือฟันหรืออะไรอะไรเงี้ยมันดูแบบคิดความแบบฉันอยู่คงไม่ถูกเพราะมันมาจากไหนจริงๆน่าสนใจเพราะว่าตัวต้องการรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มันมีความแปลกแล้วเขามีลักษณะที่มันแปลกไม่ได้ต้องไปเลยนะทรูปิโชวิบัติสุดทางรักความจริงชอบวิธีการตั้งชื่อหนังไทยพี่รุ่งเนี่ยมันจะเป็นคำฝังพยานเนี่ยคือแดงเงาสุดทางรักสุดแสดงมีมิตรรวมแต่ก็ไม่ได้ถามเรื่องชื่อหรอกถามเรื่องเล่าหน่อยแล้วว่ามันเป็นโปรเจกต์คือมันเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วงนั้นหนังซึนามิเนาะเขามีโปรเจกต์ที่เขาเรียกอะไรอะระลึกเนาะซึนามิเขาก็ชวนเราทำมันในปี2005ใช่ปีหลังจากในปี2004ก็เป็นคนชอบขับรถจริงๆคนชอบขับรถแล้วก็เคยขับรถที่ภูเก็ตอยู่ภูเก็ตใช่ไหมครับคือถ้าอยู่ภูเก็ตจะรู้สึกว่าขับรถที่ภูเก็ตมันแบบอะไรวะเนี่ยมันขึ้นเขามันอะไรมันแปลกมากอะไรเงี้ยก็เลยบอกเขาว่าโอเคเดี๋ยวทำเรื่องนี้ละตอนนั้นก็ทำแบบยกทีมไปลงไปภูเก็ตอันนั้นไม่มีบทอะไรนะไม่แค่จะมีบทเลยคือไปนั้นมีต้อยขายอะไรใช่ไหมมีต้อยมีทีมหลักๆลงไปก็ขับรถจากกรุงเทพไปเหมือนไปเที่ยวด้วยซ้ำเหมือนไปแล้วก็พี่ก็ขับรถดูไปเรื่อยๆขับรถหาโลแบบแล้วก็ไปเจอทางที่มันสุดทางถนนใช่ก็เลยมาคิดแต่เรื่องก็เลยเอาน้องคือพอดีที่ภูเก็ตมันมีลูกศิษย์อยู่สองคนทำงานอยู่แล้วเขามาเจอสึนามิบ้านเขาเจอเขาอยู่ไอ้ป่าตองก็เลยเอาแฟนเขามาเล่นก็มาช่วยกันแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรเขามากเขาขับรถอย่างเดียวแล้วมันเหมือนด้นแล้วมันก็เหมือนสารคดีเพราะว่าเราจะบอกให้เขาลงไปเลยคือลงไปเลยคือจริงๆคือไปถามชาวบ้านไปถามก็คือเขารู้แค่ว่าต้องถามชาวบ้านไม่ไปทางนี้ยังไงแล้วเขาก็เล่นเขาก็ลงไปแล้วก็จะผ่านที่ต่างๆในภูเก็ตอะค่ะก็จะเป็นย่านพวกย่านตรงเขาเรียกอะไรนะหาดทั้งหลายอะก็ลงไปตรงนั้นแล้วก็เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าขับรถไปจะเจออะไรคือเขาไม่รู้เลยไม่รู้เพราะว่าพี่อยู่หลังรถเขาแล้วบอกขับไปเรื่อยเรื่องขับไปแล้วพอเขาไปเจอทางป่านเขาก็งงทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ปล่อยเขาเรื่องเรื่อยๆนะคะโอเคจะดูว่าทำคือมันก็เหมือนเป็นการค่อนข้างอินโพรไวส์ผสมกับกึ่งสารคดีเหมือนแบบลงไปถามคนแล้วก็ถามจริงแล้วเราชอบเวลาเขาลงไปถามคนนะรู้สึกว่ามันเห็นคนอะไรแต่กล้องมันอยู่บนรถคือเราอยากให้คือเราต้องการบอกเราก็บอกต้อยว่าต้อยคอนเซ็ปต์คือกล้องอยู่บนรถอย่างเดียวเรายังไม่ออกจากรถจนกว่าจะจบกล้องอยู่บนรถมันก็เป็นการทำงานแบบเขาเรียกอะไรมันก็เป็นการลองอีกแบบนึงอะค่ะแล้วก็พี่ตัดเองเรื่องนี้ก็จะตัดกับคือจริงๆเสียงก็มาจากจริงก็คือเปิดพายุเนี่ยจริงคือเราขับรถบ่อยแล้วยุคนั้นคือรถสมัยก่อนมันก็จะแบบขึ้นหาขึ้นไม่เจออะไรเงี้ยคือมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ทำออกมาแล้วก็จริงๆก็คือก็รู้สึกกับไอ้เรื่องซึนามิเนี่ยนะคะแต่ว่าเรารู้สึกอีกแบบนึงรู้สึกว่ามันเป็นแบบความทรงจำอะไรเงี้ยแล้วพอดีไอ้น้องไอ้ลูกศิษย์อ่ะเขาเจอเหตุการณ์รูปเขารูปเมื่อเราของรูปของเขาไอ้รูปที่มันเป็นรูปทะเลใช
ช่ก็คือมาจากลูกศิษย์ที่เขาอยู่ที่นู่นก็เอาลูกเขามาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ทำแบบสนุกอ่ะทำแบบได้เที่ยวอะไรเงี้ยได้ไปเที่ยวภูเก็ตแล้วก็ทำหนังออกมาถ่ายกี่วันถ่ายกี่วันน่าจะ 2-3 วันเองนะแต่ที่ถ่ายก็น่ากลัวหมดไปถ่ายตอน 3:00 แล้วลูกศิษย์มาบอกถ่ายไปตรงนี้ที่คนเขาเอาส่งมาที่ได้เห็นเนี้ยเดี๋ยวตอนแรกผมจำได้ว่าตอนผมดูรอบแรกอ่ะมันจะเป็นฉายในแพ็คแบบหนังสั้นซึนามิของหลายๆคนอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเหมือนกับเหนื่อยมันก็มาฉายเรียงติดกันเนี่ยทอมดูรอบเมื่อวานรู้สึกว่ามันพอดีไงรู้เหมือนกับว่าเหมือนที่มันเหมือนจริงๆมันเป็นหนังที่เดือดทีที่มันไม่มีอะไรเลยแต่ผู้หญิงขับรถไปเรื่อยๆแต่รู้สึกว่าในจุดหนึ่งเหมือนกับมันนานพอที่เราจะซิงอินหรือจูนอินไปกับเรื่องได้เงี้ยคือเหมือนที่มันคิดไหมครับว่าทำไมมันควรจะยาวเท่าไหร่หรือมันรู้สึกตอนตัดหรืออะไรตอนตัดเราตัดเองเป็นเรื่องเราตัดเองจริงๆเราตัดหนังเองหลายเรื่องแต่ว่าเราก็ให้คนอื่นช่วยแต่ว่าเรามักจะรู้ว่าเราต้องการแค่ไหนก็ตัดเองไม่หรอกเราอยากได้บรรยากาศคือเราเป็นคนชอบขับรถเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่เกี่ยวกับคนขับรถจริงๆแล้วคนที่ขับรถหาอะไรบางอย่างเราอยากให้มันเป็นเซนแบบนั้นแล้วเราพยายามจูนอินกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเดินทางมันก็จะเป็นเรื่องแบบนั้นเรื่องมันไม่มีเรื่องอะไรหรอกมันไม่มีเรื่องอะไรมากมายแล้วเป็นแบบอย่างที่บอกอินพอไว้เยอะมีพอไว้เยอะมากเรื่องนี้คือแบบบางอย่างไม่ได้ตั้งใจบางอย่างก็เกิดขึ้นเองลงไปแล้วผู้ชาย 4-5 คนเดินเข้ามาคือตอนแรกก็แบบว่าเอาไงดีวะอะไรเนี่ยกลัวจะทำอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเขาเข้ามาดีนะตอนนั้นเลยโอเคมันก็จะเกิดขึ้นเองมีใครอยากแจมบ้างไหมครับผ่านมาครึ่งทางอยากผ่านมาจะไปตอนนั้นแกมีเสนอใครไหมเลยอยากรู้ไม่สามารถพูดจำไม่ได้อะค่ะแต่ว่าเป็นนักร้องอ่ะจำไม่ได้เขาก็เสนอมาถามว่าเอาไหมอะไรเงี้ยออมีมาชาที่วงตอนนั้นจำไม่ได้จริงแต่ว่าหลายคนก็เสนอมาแล้วตอนนิโคเขาก็ยังตกใจว่าทำไมเลือกนิโคออมีนี่ด้วยเดี๋ยวนะออมสนิทสายนะครับมาไม่แต่ตอนนั้นคือเหมือนเขาก็เสนอคนของเขาแหละแต่ว่าเราไม่ได้เราก็แบบยังไม่นั่นเท่าไหร่ใช่แต่มีหลายคนอ่ะตอนนั้นที่เขาบอกมาก็ได้คิดในใจว่าเขาแบบคือเขาคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ต้องแบบดูเล่นได้เล่นได้ผมเป็นไงผมขอถามสมอยากรู้เรื่องการดีไซน์ซีนของพี่นุชในคืนในเงาคือผมรู้สึกว่านอกจากการขึ้นกล้องซึ่งผมว่าประทับใจมากเลยมันจะมีพวกเอ็กซ์ต้าอะไรเงี้ยที่แบบเหมือนที่ตั้งใจแบบว่าเช่นจะเปิดซีนนะให้ผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาซีนเป็นตัวหลอกก่อนมันต้องมีอะไรแน่เลยสปาร์คอัพเป็นเอ็กซ์ต้าเดินเข้ามาเฉยๆพี่นุชครีเอทไอ้พวกเอ็กซ์ต้าหรือการในความสำคัญของมันในพี่นุชไม่คืออย่างนี้ค่ะเวลาเราเขียนบทอะเราจะคิดซีนมันเป็นสิ่งที่เรามองเห็นในหนังเราก็จะเขียนละเอียดว่าตัวละครสมมติตัวคนนี้ผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาหยิบอะไรแล้วก็ออกแล้วก็เดินออกไปคนนี้แล้วตัวเอกจะเข้ามาอะไรก็เราจะเขียนไว้ในนั้นมาเราเห็นภาพนั้นอยู่แล้วและอย่างคือเราได้ที่คนส่วนหนึ่งมาจากไอ้คิโรสกี้อ่ะครับในคิโรสกี้มันจะมีซีนหลายซีนมากที่มีตัวละครที่ไม่เกี่ยวกับหนังอ่ะนึกออกปะมีคนแก่อะไรอย่างนั้นเรารู้สึกว่าเราจะชอบที่แบบว่าเหมือนมันมีอะไรที่อยู่ในหนังที่มันไม่ค่อยเกี่ยวแต่มันอยู่ชีวิตของคนเล็กๆใช่มีชีวิตคนอื่นเนี่ยเช่นแบบในฉากโรงพักเราก็อยากเห็นคนอื่นทะเลาะกันคือมันไม่ใช่แค่ตัวละครนี้เท่านั้นเราอยากแล้วเหมือนคือเราคิดอันนั้นอยู่เนี่ยมั้งคะเราคิดเรื่องเอ็กซ์ต้าแล้วเวลาเราบล็อกเราก็จะบล็อกเองมันมีผู้ช่วยบล็อกแต่ว่าบางอันมันก็ไม่ได้ไปที่ต้องการมันก็เกี่ยวเรื่องแบบหลายๆอย่างหรือว่าจะส่วนใหญ่อะค่ะจะคิดออกมาตั้งแต่แรกว่าเห็นซีนยังไงถ้าเป็นที่ชุมชนเราจะคิดเลยว่ามันต้องมีตัวอื่นยังไงมันต้องมีใครบ้างเช่นต้องมีคนนั้นมีคนนี้มันจะไม่เหมือนคิดแค่ตัวละคร2คนหรือ3คนในนั้นมันจะคิดด้วยคิดไปด้วยแล้วว่าส่วนหนึ่งยอมรับว่ามาจากเนี่ยคิโรสกี้เพราะว่ามันจะมีเราเห็นหนังที่มันมีแบบภาพที่แบบไม่ค่อยเกี่ยวแต่แบบเอ้ยมันเป็นคนอ่ะมันเป็นคนที่มันอยู่ในนั้นหรือแบบหรือบางทีไปถ่ายบางครั้งมันจะคล้ายๆสารคดีเราแล้วเราไปถ่ายบางอย่างเราก็ชอบถ่ายคนจริงด้วยตัวปกติอะค่ะเอ็กซ์ต้าก็ไม่ค่อยใช้หรอกนะที่ตำหลังไม่ใช้เลยจากโปรเล่นไม่ค่อยได้เลยเอาชาวบ้านเนี่ยทำแบบนั้นอะเล่นเอ็กซ์ต้าอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าอยากเห็นภาพที่มันมีคนมีชีวิตอื่นอะเพราะหนังมันไม่ได้แค่ตัวละครเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่เขียนมาก่อนส่วนใหญ่หรือแต่บางอันยังไงคือไร้เงาเนี้ยก็จะเขียนมาเลยว่าในห้องน้ำมีผู้หญิงคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หรือแบบไอซีที่นิโคลรับโทรศัพท์จริงๆมันต้องผู้ชายอยู่ข้างหลังต้องหัวใจวายนะเขียนละเอียดว่าเอ็กซ์ตร้าคนนั้นหัวใจวายอันนี้แต่ว่าเล่นเยอะเกินไปก็เลยตัดออกเล่นขโมยซีนนะเอ็กซ์ตร้าเล่นขโมยซีนก็เลยตัดออกเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เขาเล่นขโมยซีนหรืออย่างฉากที่ห้องพักครัวจริงๆมันต้องมีคัทที่นิโคอ่ะมองเดินออกมาแล้วจะเห็นแบบเห็นคนเห็นอะไรข้างนอกอีกอันนี้ก็ถ่ายไว้ไม่ได้ใช้ยาวไปก็จะมีพวกนี้อยู่มันประปรายซีนลงภาคซีนไหนก็จะคิดว่ามีใครบ้างคือตอนเขียนมันจะคิดภาพไว้หมดเลยว่าเราเห็นอะไรคือหญิงบอกว่าตอนนั้นทำบทแบบละเอียดมากละเอียดแบบมากๆเพราะว่ามันต้องอธิบายคนมันต้องเขียนเยอะเหมือนกับมีกันนานเดี๋ยวนะเราจะรีบจำหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นพูดถึงชุดพิโทสารคดีแล้วอาจจะพูดหนังสั้นยุคหลังแบบค่อนข้างจะรวมๆกันแล้วนะแล้วใครจะอยากแจมตอนไหนก็ให้แจมเลยเออแจมไปดีกว่าจะได้เดี๋ยวจะนิ่งไปชุดบีโทเนี่ยคือตอนนั้นพี่รุ่นบอกว่าไปเจอคุณสปินยาที่สิงคโปร์ใช่ไหมเจอตอนนั้นเขาโดนฟ้องแล้วคือที่ตลกคือเรานั่งบนเครื่องบินเดียวเขาเรารู้จักเขาเราเพิ่งอ่านหนังสือพิมพ์จำได้แล้วอ่านเอ๊ะคดีอะไรทำไมโดนฟ้องอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่เขาบอกนะไม่ค่อยสนใจอะไรคนที่ไม่ค่อยสนใจโลกเลยก็ไปเจอแล้วไปสัมมนาเดียวกันแล้วเขาก็พูดเรื่องคดีเขาแล้วเฮ้ยมีเรื่องแบบนี้เมืองไทยด้วยแต่ว่าเราไม่รู้เรื่องใช่ไหมก็ปรากฏว่าเป็นคนไทยแค่สองคนเราไปพูดเรื่องหนังเขาพูดเรื่องคดีเขาก็กินก็เลยเจอก็เลยคุยกันก็เลยคุยกันคุยไปคุยมาเขาบอกอ้าวเหรอเกิดเรื่องนี้ได้ยังไงก็เห็นเอ๊ะเก๋เขาเป็นคนแบบคือเหมือนในหนังเขาจะแบบผู้หญิงหวานๆหน่อยแล้วมาเขาไม่ได้แบบคือเขาไม่ได้แบบเป็นผู้หญิงแบบดูแบบจะไปลบล้างเออคือเขาก็เป็นคนกุ๊กกิ๊กนะคืออย่างในหนังสีชมพูเนี่ยคือเขาเป็นคนแบบดูหวานๆกุ๊กกิ๊กแล้วเอ๊ะทำไมก็คุยไปคุยมาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาเกิดเหตุการณ์นี้ตอนนั้นยังไม่ได้คิดทำอะค่ะก็คุยกันเสร็จก็อยู่ด้วยกัน3วันจำได้สิงคโปร์ก็คุยกันตลอดแล้วก็บอกเขาว่าเออเดี๋ยวว่างๆจะโทรไปคุยนะอะไรเงี้ยแล้วพอกลับมาก็เริ่มอ่านข่าวอ่านก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมถึงเกิดเรื่องนี้ก็เลยตัดสินใจจะทำแล้วก็ครั้งแรกก็ได้เลยปรึกษาพี่ชาติพงศ์อะไรโทรไปคุยบอกว่าจะทำเรื่องนี้ดีไหมเขาบอกเออเธอระวังหน่อยละกันเธอระวังหน่อยนะอย่าระวังเดี๋ยวระวังคนแบบเดี๋ยวแบบจะให้ใครรู้นะอะไรเงี้ยว่าโอเคก็เลยคุยกับเขาว่าก็คุยกับเก๋ว่าเออจะทำนะแล้วเก๋เขาก็แบบเขาไม่คิดอะไรเขาไม่คิดว่าจะทำจริงเขาก็แบบแล้วเขาไม่ให้ความร่วมมือตอนแรกเหมือนเขาแบบเขาไม่เคยโทรบอกเลยว่าเขาไปไหนเขาจะขึ้นศาลเมื่อไหร่เขาไม่เคยบอกคือเขาไม่ให้ความร่วมมือเลยจนกระทั่งตกใจก็คืออะไรบอกเก๋ช่วยโทรบอกด้วยนะว่าไปไหนเขาไม่บอกแล้วเขาบอกเออพี่แบบคือเขารู้สึกเขาแบบเขาไม่ได้กลัวอะไรหรอกเขาไม่ได้กลัวแต่ตัวเขาไม่ได้กลัวแต่ว่าตอนหลังเขาคุยเขาบอกว่าคือเขารู้สึกว่าเขาแบบเขาเกรงมากกว่าคือเขาจะเกรงกับสิ่งที่เขากำลังเจออยู่แล้วพอเราจะเข้าไปถ่ายอะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่มั่นใจเขากลัวเขาจะแบบเขาต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แล้วพอไปที่ไปถ่ายที่ทนายคือไปคุยทนายเขาก็บอกว่าปรึกษาทนายว่าได้ไหมทนายเขาก็บอกว่าถ่ายได้แต่ห้ามถ่ายที่เป็นข้อมูลทางคดีกลัวตอนนั้นแบบแล้วก็แบบกลัวว่าคนทางฝั่งเพราะฉะนั้นตอนนั้นมันกำลังแบบเป็นช่วงแบบหนักๆของเขาอยู่แล้วเขาถึงขั้นไปแบบนั่งสมาธิอะไรเลยตอนนั้นนะคะแล้วก็เลยบอกเก๋บอกว่าเออเก๋พี่จะทำแบบส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเพราะเราสนใจก็เลยไปตามเขาแต่ว่าเขาไม่เคยบอกว่าเราไปไหนเราก็ต้องโทรไปแล้วอยู่ไหนเราก็ไปทีก็ถ่ายทีไปทีก็ถ่ายทีแล้วแรกๆเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เราถ่ายจนวันที่บุกไปบ้านเขาแล้วเขาไม่รู้ตัวด้วยผมบอกว่าเก๋งนะเขาเก๋งกำลังเดินทางพี่กำลังไปนะอะไรก็ไปถึงเขารู้ว่าเขาแบบเขาจะไม่ยอมบอกให้เราแล้วเขาตกใจเหมือนเราโผล่ไปที่ห้องเขาแล้วแบบเขาก็จะแบบแล้วก็เลยใช้วิธีนั่นแหละตอนกำลังยุ่งๆนี่แหละก็เลยใช้วิธีถ่ายแล้วก็ถ่ายไปถ่ายมาก็ตามตอนหลังเขาก็เริ่มชินพอเราไปแบบว่าก็เริ่มชินแล้วก็ตอนนั้นไม่มีตังค์ด้วยค่ะก็คือเจ้ยช่วยคุยคนให้เจ้ยจะช่วยสปอร์ตบ้างเล็กน้อยแล้วก็ได้อุปกรณ์ได้อะไรจากคนอื่นแล้วก็ตากล้องก็เวียนกันไปเวียนกันมาแบบหลายคนจะช่วยงานก็เป็นโปรเจกต์ส่วนตัวแล้วก็จนสุดท้ายที่ถ่ายจนกระทั่งเขาคดีคือก็ไปตอนก็ไปม็อบเราก็ตามไปคือเราไม่ได้ไปม็อบเพราะว่าอยากไปม็อบเราไปเพราะเราอยากจะตามเขาฉันก็ไปสังเกตการแต่แล้วก็ไปม็อบกับเขาจนกระทั่งก็คือจนถ่ายจนคดีเขาหลุดใช่ไหมคดีเขายกเลิกแล้วก็ตอนนี้ก็รู้ว่าหนักเสร็จแล้วคือคิดว่าแบบคงตัดแล้วล่ะ
เอามาได้ละเอออ่ะมาอยู่ดีมีปฏิวัติรัฐประหารก็เลยตกใจแล้วก็บอกว่าฮะก็เลยรู้สึกว่ามันเกิดคำถามขึ้นว่าเราทำอะไรอยู่วะแบบคือเราเริ่มสงสัยว่าที่ออกไปบล็อกกันคืออะไรเลยแล้วบอกว่าตอนนั้นเริ่มสงสัยก็เลยโทรไปหาเก๋แล้วบอกว่าคืออยากจะเช็คว่าเก๋คิดยังไงก็เลยบอกเขาว่าเราอะแบบรู้สึกเหมือนเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราทำมันคืออะไรแล้วล่ะก็เหมือนเราไปบล็อกมาเรากลายว่าเอาแล้วมันเกิดเหตุการณ์สิ่งที่เราเกิดสิ่งนี้เรารับมันไม่ได้เพราะวันที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็ปัญหาเราพี่ขับรถออกไปเลยนะแล้วแบบไปที่เห็นในหนังที่ประหารปีไอ้ปีที่ได้ฟื้นมาจากเพื่อนเพราะเขาออกไปคืนนั้นแต่ไอ้ส่วนจิตอะเราขับไปแล้วขับตามไล่ตามไล่ตามเราไปดูเกิดอะไรขึ้นเราก็รู้สึกว่าแบบให้เรารับไม่ได้ว่ะเราแบบเราเลยเช็คเขาเราคิดยังไงก็เลยคุยเขาบอกว่าเก๋เราต้องถ่ายใหม่เราบอกว่าเราคิดว่าเราไม่สามารถให้หนังมันเป็นแบบนี้ก็เลยคุยกันว่างั้นเราจะขอเราก็จะสั่งถ่ายเขาเพิ่มด้วยการแบบถ่ายสัมภาษณ์เขาเพิ่มถ่ายครอบครัวเราก็ลงไปบ้านเขาเราลงไปอะไรก็ลงไปหมดเลยแล้วก็สุดท้ายก็คือเอามาตัดใหม่แล้วก็ออกมาเป็นเวอร์ชันนี้แต่พูดตรงคือว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่แบบคือมันส่วนตัวในแง่ที่ว่าคือก็ไม่รู้นะคะคนดูอาจจะคิดคนละแบบเพราะว่าตอนคือณเวลาที่ฉายอ่ะมันเป็นช่วงก่อนเหตุการณ์มันหลังจากรัฐประหารแล้วก็มันยังไม่มีกรณีเสื้อแดงไม่มีอะไรนะคือตอนนั้นมันเป็นการจุดเริ่มต้นของม็อบเสื้อเหลืองใช่ป่ะมันเพิ่งมีคำว่าเสื้อเหลืองเกิดขึ้นแต่ว่าตอนนั้นที่ฉายตอนที่ฉายที่กรุงเทพอ่ะที่ฉายมันก็ยังอยู่ในระหว่างกลางมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วคนก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นคือตอนที่ตัดสินใจทำแบบกลับมาแก้ไขใหม่เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นส่วนตัวมากที่ว่าเฮ้ยเราแบบเชื่อแบบบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วว่าเราออกไปทำอะไรเพื่อประเทศชาติเหรอว่าคือเราเหมือนคนที่ออกไปม็อบอ่ะคือเราคิดว่าทุกคนก็ไปอ่ะนะตอนนั้นอ่ะนึกออกปะคือที่ไปกันที่หลายๆที่อ่ะเราก็ไปเราก็อยู่เป็นวันเราก็เชื่ออย่างนั้นว่าเฮ้ยเนาะเราต้องการประเทศที่ดีกว่านี้เนาะเชื่อแบบคนแบบซื่อๆเพราะพี่เป็นคนที่ไม่รู้เรื่องนี้มากแล้วซื่อมากทำอะไรแบบด้วยความที่ไม่ได้คือนาอีแบบไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเรื่องกระบวนการเลยแต่พอเกิดเป็นวันทหารบอกเลยว่าเฮ้ยเราเป็นเหยื่อมาวะคือเราสื่อให้เราแบบเฮ้ยทั้งหมดทุกพวงนี้เราเป็นเหยื่อมาวะเราก็ต้องเช็คกับตัวละครแล้วเขาคิดเหมือนเราหรือเปล่าพอเรารู้สึกว่าเก๋คิดเหมือนเราเราก็รู้สึกว่าเราขอแบบเปลี่ยนคืออย่างวาระนี้ไม่จบแบบนี้จบอีกแบบก็เปลี่ยนแล้วแบบว่าแล้วมันก็ไอรอนี่แหละมันก็ค่อนข้างเยอะใหญ่นิดนึงเหมือนกันในความรู้สึกเราว่าเราเองเราเป็นเหยื่อคือหนังที่เราทำมันก็เหมือนเราเป็นเหยื่อกับไอเหตุการณ์นี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเรียนรู้ส่วนตัวมากนะเรื่องนี้ทำให้รู้สึกว่าคือตัวเองคือพูดตรงอ่ะคือถ้าถามว่าพี่แบบอายุก็เยอะจริงนะแต่ว่าเป็นไอ้ความคิดของพี่บางทีมันก็เหมือนในบางเรื่องเราอาจจะนาอีฟอะเนาะมันเราเหมือนกับคนโรแมนติกอะคิดแบบว่าถ้าฉันแบบไล่คนนี้ออกแล้วฉันโลกฉันจะแบบดีงามใช่ป่ะใช่ป่ะเข้าใจดีความรู้สึกแบบคนดีอะแบบผมคือใจดีไม่แต่ตอนนั้นเราเป็นแบบนั้นเราต้องยอมรับไงถูกไหมคือเราซื่อสัตย์เลยว่าเราไม่ได้หลอกเมย์หรือว่าเราเป็นแบบไหนเรายอมรับว่าณเวลานั้นปี2003 2004เราเป็นคนแบบนั้นที่เราเชื่อว่าถ้าเราทำสิ่งนี้เราเปลี่ยนแปลงโลกได้คนไม่ดีมันต้องออกไปแล้วเราก็จะได้สิ่งที่ดีเราคิดแค่นั้นจริงๆแต่จริงแล้วเรารู้ว่าเราไม่ใช่มันไม่ใช่มันเราเรียนรู้แล้วว่าหนังมันสอนเราการทำหนังมันสอนเราว่าถ้าเราเห็นทุกอย่างเราที่เราไปถามเราเห็นกระบวนการเราเห็นทุกอย่างเราเห็นแง่มุมของการที่อยู่ในม็อบเป็นยังไงคือที่ออกมามันไม่ปวดเท่านั้นก็มีอย่างที่เราเห็นวิธีคิดของคนรันม็อบคืออะไรเรารู้สึกว่าการที่เอาสุพิญญาขึ้นเวทีทุกครั้งมันคืออะไรพี่ถึงไม่ใช้เลยเนี่ยภาพที่สุพิญญาบนเวทีคือเราสึกได้คือเพราะวันที่เขาชนะคดีมันเป็นอะไรที่เอาโบขึ้นใช่โบมากบนเวทีแล้วเราก็ไม่ใช้ว่าเราสึกว่าเราไม่ได้ต้องการให้หนังของเราเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องการที่เขาเป็นฮีโร่เพราะตอนแรกที่จะฉายต้องให้เก๋ดูก่อนเขาก็ตกใจจำได้ให้เขาดูคนแรกเพราะว่าเราก็ให้แค่เกียรติเขาบอกเก๋แบบดูก่อนเลยคนแรกเขาก็ตกใจเขาบอกว่าบอกทำไมเขาบอกเขารู้สึกว่าทำให้เขาดูคือเขารู้สึกว่าเขาแบบดูไม่แบบดูเป็นเกิร์ลี่เนาะดูแบบมันแบบมันมีความเป็นผู้หญิงเยอะอะในหนังแบบผู้หญิงที่แบบโซฮูอะไรเงี้ยคือเขากลัวว่าคนที่ expect ว่าเขาต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเก๋แต่แบบเราคิดว่านั้นเก๋อยู่ในสื่อแล้ว
มือในสื่อเก๋เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วสนใจที่แบบมีซีนหนึ่งที่แบบพี่รุ่นไปถ่ายแม่เขาแนะนำญาติทั้งสายตะปูเลยเลยยาวมากแล้วพอแนะนำเสร็จเราก็จำไม่ได้อยู่ดีว่าใครเป็นใครเป็นเพื่อนใส่มาผมแต่ว่าพอหลังจากปฏิวัติเนี่ยพี่รุ่นค่อยไปถ่ายบ้านเขาเหรอหรือว่าก่อนคือจริงๆได้ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นก็เจอพ่อแม่แต่ว่ายังไม่ได้ก็ได้คุยยังไม่ได้ลงไปลึกคือเราตั้งใจจะไปถ่ายที่สุราษฎร์เพราะเราอยากเห็นโครงสร้างของบ้านเขาแล้วอยากรู้ว่าคือเรารู้สึกว่าคนนี้คือก็รู้อยู่แล้วภาคใต้เป็นยังไงหรือว่าความเชื่อเรื่องกันเนี่ยเราอยากเห็นเนี่ยเราก็เลยลงไปถ่ายแล้วก็แต่ว่าช่วงจริงเราคุยกับเขาที่กรุงเทพบ้างแล้วแล้วก็ตอนแรกพ่อแม่เขาก็ไม่ค่อยอยากหรอกแต่ว่าแต่คือถ่ายพ่อแม่เขาตอนเขาขึ้นมาตอนที่ไปคดีแล้วไงเคยเจอกันอยู่แล้วคือพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ชอบให้ไปถ่ายหรอกแต่ว่าก็ขอว่าอยากถ่ายไว้หน่อยเองก็ลงไปแต่เหมือนกับว่าคือพูดตรงมันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าคือเก๋เขาไม่ได้เป็นคนแบบเขาไม่ได้ชอบให้เราไปถ่ายเขานะอันนี้พูดตรงเขาไม่ได้ชอบนะแล้วเขาปิดแบบปิดเราหลายเรื่องเหมือนกันแต่เราก็ต้องหาวิธีอย่างว่าเราก็ต้องเคารพเขาไงคือมันก็มีบางอย่างที่เราเลือกจะไม่ใช้เพราะเราก็ต้องเคารพเขาเพราะว่าบางเรื่องมันเป็นเรื่องแบบเราก็รู้ว่ามันอาจจะไม่ดีอะไรเงี้ยกับเขาอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ทำไม่ดีแต่ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยเราต้องคิดว่าความยากของสารคดีคือเราอาจจะไม่ควรทำสารคดีจริงๆก็ได้เราสึกว่าบางอย่างเราก็ไม่อยาก exploit เขาหรือแบบเราสึกว่าอย่างเงี้ยคนทุกคนที่ได้ดูอยู่แล้วแล้วเกิดเราแบบอีก10ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยมันใช่ป่ะแต่อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทำให้เขาดูไม่อยากดูเพียงแต่ว่าเราไม่กล้าร่วมเข้าไปมากกว่านั้นเหมือนกับถ้าใครบอกว่าคนทำสารคดีจริงๆเราต้องแบบใจร้ายใช่ซึ่งพี่เป็นไม่ได้ที่ไม่ใช่เพราะพี่จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยู่ในหนังเราต้องร้อยอีกต้อง40ปีแล้วทุกอย่างเนี่ยเกิดแบบแต่ว่านั่นหมายความว่าเราต้องใช้วิจารณญาณเลือกกันนะว่าคือเราก็ต้องเลือกที่จะเผยด้านไม่ดีของเขาไม่ใช่ด้านไม่ดีสิ่งที่มันไม่ใช่นั่นไม่ฮีโร่มากกว่าเพราะเรามองเป็นผู้หญิงเพราะเราอยากจะบอกว่าผู้หญิงทุกคนเลยบอกผู้หญิงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราผู้หญิงคนไหนก็ได้ไงไม่จำเป็นต้องเป็นสุพิญญาหรอกป่ะหมายถึงว่าเราก็อาจจะต้องลุกขึ้นมาสู้ตอนนี้เราก็ฟ้องศาลอยู่เหมือนกันคือหมายถึงว่าเข้าใจไหมคือมันสิ่งที่เราความไม่ยุติธรรมมันไม่ใช่เพราะว่าคุณเป็นฮีโร่คุณถึงต้องสู้ไงคือคุณเป็นผู้หญิงธรรมดาเป็นแม่ค้าอะไรคุณก็สู้ได้เหมือนกันคือเราอยากจะพรีเซนต์เขาเป็นอย่างนั้นแต่คราวนี้มันหนักว่าทำให้คนบางคนก็จะบอกว่าผมไม่เห็นความเป็นฮีโร่ของเขาอะไรเงี้ยเหมือนเขาไม่ได้แบบสู้แบบอะไรขนาดนั้นซึ่งเราก็รู้สึกว่าคือแบบนั้นไม่เห็นในสื่ออยู่แล้วอะเราเห็นเขาอยู่แล้วว่าเขาแบบพรีเซนต์ตัวไปอย่างนั้นยังไงเพราะเขาก็พูดตลอดเวลาคนก็รู้สึกว่าเขาแบบดูหญิงๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นฉายเขาบอกเป็นอะไรนะอะไรนะทีวีสีชมพูอะไรก็อย่างเขาสดชอบสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยส่วนตัวก็รู้สึกว่าการทำหนังนี้มันสอนให้ตัวเองแบบมันถึงเรียนรู้เรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากการทำหนังมันถึงเรียนรู้แล้วเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เราคิดอ่ะสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เรานั่นมั่นใจอ่ะบางทีมันเป็นอะไรที่เราต้องแตกมันออกมาเพราะตอนนั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเป็นแบบนั้นแหละเราก็เชื่อแบบนั้นใช่ไหมคือหนังบางทีมันทำให้เราโตได้ถ้าเราคิดกับมันถามไหมชูปีโทรก่อนเราจะคาดว่าสุดมันจะถามคือตอนจำได้ว่าตอนมันฉายเนี่ยมันหลักฉายสภาวะประเทศมันก็ยังอื่นๆตอนนั้นเรีแอคชั่นมันเป็นยังไงคือคนที่โปรหมายถึงคนที่โปรการม็อบเนี่ยเขาก็ชอบหมดแล้วเขาก็ชอบหมดแต่มันก็จะมีคนที่แบบว่ารู้สึกว่าเราไปโปรทางนี้มากเกินไปจนมันเริ่มมีละความสุดที่ไม่ค่อยโอเคจริงกับคนที่เขียนลงโมเดลด้วยตอนนั้นเราโดนสมศักดิ์เจียมด่าใช่เราจำได้เราโดนจริงๆค่ะจริงๆแต่ว่าเราเห็นด้วยเขานะในตอนนั้นเขาไม่ได้ดูแต่เขาเขียนด่าเขาเขียนไม่เรียนด่าเขาเห็นวิจารณ์อย่างนี้เรียกว่าด่าเขาเขียนว่าแบบทำไมไปทำเรื่องชีวิตคนนี้จริงๆแล้วแบบไม่ได้สู้อะไรเลยอะไรเงี้ยมันไม่ได้สู้จริงๆมันมีคนอื่นที่แบบว่าแบบเขาสู้แต่เราเห็นด้วยเขาเพราะว่าแต่เราก็พุ่งตรงว่าตอนนั้นเราไม่ได้มีความรู้เรื่องอื่นแต่เราทำเพื่อเป็นความคือเราจำได้ว่าได้อ่านที่สมศักดิ์เจียมเขียนเขาไม่ได้ดูแต่เขาเขียนวิจารณ์เรื่องนี้ที่การที่ไปทำชีวิตของสุพิญญาคือจำได้ว่าตอนดูตอนที่เขียนถึงในรอบแรกก็ไปดูเรื่องทีก็แบบจะรู้สึกมีระยะกับหนังประมาณนึงเพราะว่าเหมือนกับมันรัฐประหารมาแล้วทุกคนก็แบบสิ่งที่ผ่านมาคืออะไรแต่พอมาดูรอบนี้คือพอมาดูตอนนี้รู้สึกว่ามันแบบมันสุดขีดนะตรงที่ว่ามันบันทึกสิ่งซึ่งแบบผมว่าเด็กที่เกิดหลังเด็กที่โตไม่ทันปี48ก่อนปีโตไม่ทันปี49อ่ะมันจะไม่เก็ตว่า
ก่อนจะประเทศมันจะเป็นแบบนี้ไอเดียของคนส่วนใหญ่อะมันเป็นยังไงเพราะตอนนั้นนะผมเจอเสื้อแดงยังไม่มีไม่มีเป็นนปช.ยังไม่มีไม่มีแล้วมันบันทึกไออะไรอะความรู้สึกของประเทศในตอนนั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นคือก็สงสัยมากไปแล้วพอพี่นุชมาดูแบบ10ปีต่อมานี่รู้สึกยังไงรู้สึกเฮิร์ทเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันอย่างที่บอกเลยคือแต่ว่าพูดตรงคือพี่สนใจการเมืองในระดับแบบนาอีฟอ่ะเพราะพี่เคยผ่านพฤษภาธมินก็จริงเคยเข้าทันเนี่ยพฤษภาธมินคือพฤษภาธมินมันอยู่ในช่วงปี3-5ใช่คือวันที่ยิงกันยิงแล้วยิงกันที่พี่เข้าไปแล้วแบบตกใจมากเพราะว่าคือมันน่ากลัวมากจำได้ว่าคืนนั้นเดินเข้าไปแล้วแบบเขายิงเขาเอาเป่าวายยิงคืออยู่ในม็อบมาตลอดตั้งแต่มีลวดหนามมีอะไรอยู่ในม็อบตลอดคือเราคิดว่ามันเป็นเหมือนคนสมัยที่เป็นเนี้ยคือไปก็รู้สึกว่าไม่พอใจรัฐบาลนี่แหละแล้วก็ตอนนั้นเรื่องม็อบมือถือเนาะนั่งมีมือถืออะไรเงี้ยก็เข้าไปแต่ว่าวันที่เขายิงกันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราช็อกเพราะว่าคือวันนั้นคือแบบออกแบบช็อกเลยเพราะว่าไม่มีเสียงปืนแล้วคนร่วงเขายิงแล้วคนร่วงมาเราก็แบบช็อกเราก็จำได้ว่ากลับบ้านมาก็ทะเลาะกันที่บ้านเป็นเรื่องใหญ่มากว่าไปทำไมแล้วที่บ้านครอบครัวเป็นอาหารก็คุยกันก็เถียงกันก็มีการถกเถียงกันแล้วก็เหมือนแบบก็รุนแรงอะไรเงี้ยเราก็ทำให้รู้สึกว่าตอนเกิดในเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้รู้สึกว่าเราก็เริ่มไปตรงนั้นแล้วมันกลับมาว่าเราอยากรู้มากขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกเราก็เข้าไปในม็อบอันนี้คือเรารู้สึกว่าตอนดูปัจจุบันมันเหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่ามันเฮิร์ตตรงที่ว่าเหมือนทำหนังเรื่องมันก็ตอกย้ำตัวเองไงว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เลยว่ะอันนี้เราคิดมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยว่ะแล้วแบบแล้วอะไรแล้วมันคืออะไรแล้วแบบว่าไอ้ความรู้สึกเศร้าที่ว่ามันก็วนเวียนอยู่เหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อให้คนอื่นใช้ power นี้ด้วยหรือเปล่าที่เก๋พูดอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกอย่างนั้นแต่รุนแรงคือจริงๆอ่ะหนังเรื่องนี้มันได้ฉายที่สิงคโปร์เนาะปีที่แล้วดูเสร็จแล้วร้องไห้แล้วรู้สึกว่าแบบให้เราแบบเราแบบก็ตอนนั้นเราเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเหมือนตอนนั้นเราเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงเหมือนคนที่อยู่ในม็อบทั้งหลายเราเชื่อได้ยังไงแต่เราไม่เห็นด้วยเรื่องการประหารนะเราไม่เห็นด้วยแต่แรกเราไม่เชื่อเรื่องแบบนี้แต่เป็นของเราคือเราสึกว่าเราไปม็อบกับเขาเราอยู่ในม็อบตลอดเวลาเราก็ไปตะโกนขับไล่เหมือนกันนะคะอันนี้เราไม่พูดเรื่องตัวบุคคลแต่เรารู้สึกว่าพอถึงเวลาตอนนี้ทุกอย่างมันก็หนักกว่าเดิมใช่ป่ะทุกอย่างตอนนี้หนักกว่าเดิมนะในส่วนตัวคือตอนนั้นคนจะบอกไปไล่คนได้นะบอกว่าหรือไปทำอะไรได้ตอนนี้คุณทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วอ่ะไปเล่นละครไอ้นี่ก็ไม่ได้ออกไปยืนไล่คนไม่ได้แล้วเพราะนั่นหมายความว่าตอนนี้มันหนักกว่าเดิมว่าสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันเป็นวิธีการที่จะช่วยให้อะไรนะสังคมทางประชาธิปไตยเกิดขึ้นมันไม่มีทางคือมันเศร้าเหมือนกันเนี่ยเศร้าแล้วมันก็ล้อเลียนตัวเองน้ำหนักมันล้อเลียนความคิดตัวเองด้วยทำได้ไม่มีอะไรคือบอกว่าตอนพอดูรอบนี้เรารู้สึกว่ามันมีคือตอนเราดูรอบแรกเราไม่รู้สึกอะไรแต่พอเรารู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากเลยเพราะว่ามันเพิ่งมารู้สึกว่าการจินตนาการถึงโลกก่อนปี49อ่ะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วอ่ะกับเรานึกไม่ออกแล้วว่าเราเคยรู้สึกยังไงมันเคยเกิดอะไรขึ้นคือแบบมันมีความในช่วง10ปีที่ผ่านมามันมีความวุ่นวายหลายชั้นที่มันซับซ้อนมากจนการแตกแยกมันอยู่ในระดับความคิดอะมันแต่ว่าเราไม่สามารถอธิบายได้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้ก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงแล้วพอผมมาดูรอบนี้ผมรู้สึกว่าโหมันรุนแรงมากว่ามันบันทึกสิ่งที่เราคิดในตอนนั้นแล้วก็ความถ้าแบบใช้ความเขาว่าความนาอีฟหรือว่าคือมันไม่ใช่แค่คนเนี่ยผมว่ามันเป็นทั้งสังคมอะที่คิดมีวิธีคิดคือที่บอกว่าเรายังเชื่อว่าประเทศจะพัฒนาไปข้างหน้าใช่เรากำลังแบบก้าวหน้าเราไม่คิดว่าเฮ้ยตอนนี้มันเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะไม่สามารถพูดอะไรได้ต่อไปอ่ะในตอนนั้นแล้วก็ freedom of speech การเป็นมวลชนเลยมันยังเป็นไปได้อะไรเงี้ยเออแล้วพอมาดูแล้วเออเนี่ยสมัยนั้นมันเคยมีนะช่วงเวลาที่เรายังแบบว่าขับไล่อะไรนักการเมืองหรือว่ามียังพูดได้อ่ะเออมาถึงตอนนี้มันพูดไม่ได้แล้วเออมันดูแล้วก็จะรู้สึกว่าเขาไม่มีนักการเมืองเขามีนักการเมืองไทยได้ไม่รู้พูดอะไรแล้วตอนนี้อยากจะไปก็เลยดูแล้วก็รู้สึกว่า impact กับตัวเองมากเลยเป็นรอบนี้เออเป็นหนังมาก่อนการประมาณนึงดูตอน2006อาจจะประมาณเฉยๆนิดนึงแต่พอรู้รอบนี้แบบว่ามันดีที่มันเก็บไว้ได้ครับ
บรรยากาศมันนะโอเคข้ามไปข้ามไปไปสู่ภูมิทัศน์ภูมิทัศน์นะอย่างนั้นไม่มีใครถามแทรกไหมฮะหรือได้ข้ามไปคุณจะถามได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนเขาเกิดไม่ทันแน่เลย48ต้อง49ถึงกันเท่าไหร่อยากรู้49จำได้ทำเป็นสิบไม่ใช่ถึงม2เลยก็ตกใจม2ทำเลยวันไหนโอเคอ่ะเรามากลุ่มหนังสั้นนะฮะสุดแสดงพ่อแม่มาลาเรียมอสคิโตอะไรนะนิมิตรวงแล้วก็ Total Kingdom นะฮะความจริงมันเป็นยุคเหมือนกับว่าพี่นุชมาสู่ยุคเทิร์นสู่ความเป็นเพื่อสังคมใช่พี่เป็นเป็นจริงมากเลยเสร็จเป็นหนังประเด็นความจริงมาดูมาดูด้วยกันแล้วมันตื่นเต้นมากเออชัดเจนคือแบบไม่แน่ใจว่าคนทำหนังไทยในปัจจุบันนี้มีใครจับประเด็นได้เท่าดีไหมแต่อย่างสุดแสดงนี่คือเป็นสปินออฟคือความจริงมันมายังไงฮะคือความจริงพี่นุชก็ถ่ายไอซ์แอนด์ฟิวเดอรอลไปเรื่อยๆอันนี้มันมายังไงคือจริงๆไอไอแลนด์เนี่ยเนาะมันก็อย่างที่บอกทุกคนรู้ว่าโปรเจกต์นี้มันทำมานานคือเขียนบทไปหลายดาร์ฟหนึ่งดาร์ฟแรกมันก็จะมีตัวซูรินอยู่แล้วในเรื่องคราวนี้คือตอนนั้นได้ทำสุดแสดงเพราะว่ากระทรวงให้ทำให้เกียรติเราก็เป็นเทิร์นเองเลยแล้วก็แบบเออเราก็คิดว่าเราอยากสปินเรื่องคือตอนนั้นเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ถ่ายไอแลนด์เนาะเราคิดว่าเราอยากคือตอนนั้นเพิ่งมีทีมหลักมาทำงานก็เลยคิดว่าเอ้ยเราอยากลองเอาทีมหลักมาทำงานด้วยทำหนังสั้นนี้ก่อนก็เลยทำจุดแสดงสปินออกมาค้าสุรินทร์เพราะว่าคือเราเคยไปอุดรไปมีเพื่อนที่เป็นคนเยอรมันทำสารคดีเขาเคยชวนไปทำสารเขาจะทำสารคดีเรื่องฝรั่งกับผู้หญิงไทยอ่ะจะมีเยอะที่ถ่ายอีสานก็เคยไปทำรีเสิร์ชสัมภาษณ์กับเขาแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออเนาะมันน่าสนใจและอยากถ่ายหนังอีสานแล้วก็ตัวละครคือแล้วขณะเดียวกันก็คือไปรีเสิร์ชที่ภาคใต้มาเรื่องไอแลนด์ก็รู้สึกว่าทหารส่วนใหญ่มาจากอีสานแต่ภาคเหนือก็เลยลองสปินออกมาเป็นว่าโอเคสุรินทร์เนี่ยกลับบ้านแล้วก็เจอแฟนที่แต่งเป็นฝรั่งคือเรื่องมันจะง่ายๆแต่ความที่อยากทำให้มันรู้สึกว่าหนังมันไม่คือหนังมันจะเบาหน่อยสำหรับเราเพราะว่าเราอยากให้มันไม่อยากให้เป็นแค่เป็นกลิ่นว่าไอ้ความรู้สึกของคนต่างจังหวัดอ่ะคนที่เป็นชนบทอ่ะเวลาที่เขาไปอยู่ในที่ที่เขาคือเขาไปอยู่คือเขาอยู่ที่ใต้เขาก็ไม่คุ้นเคยกับบ้านเขาไม่รู้สึกเขาพังอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวจะทำอะไรอย่างนั้นขึ้นมาก็เลยทำเรื่องนี้แล้วก็ทำให้มันเป็นเพลงซะเนี่ยทำให้รู้สึกว่าหนังมันไม่หนักเท่าไหร่คือใส่เพลงเข้ามาเพราะว่าตอนคาสก็เลือกคนที่ร้องเพลงเก่งได้ทุกนักแสดงร้องเพลงเป็นเพราะทุกคนก็เลือกมาแล้วก็เป็นการฝึกทีมงานที่ทำไอแลนด์คือตอนนั้นถ่ายซีนของไอแลนด์ไปแล้วซีนหนึ่งแต่สุดท้ายไม่ได้ใช้ก็ถ่ายที่ตอนถ่ายนี่แหละก็เหมือนมีการผสมประสานกันไปแล้วก็สุดสัญญาณทำแบบลองทีมงานแล้วถ่าย16มันก็เหมือนว่าเพิ่งได้ทำ16กันก็เลยอยากให้ทีมงานได้รู้ว่าต้องทำ16กันเนี่ยมันจะยังไงแล้วก็ลองทำงานกันออกมาแล้วก็ฟิล์มล้างเสียไปเราใช้เรื่องนี้ป่ะใช่ล้างเสียไปต้องกลับไปถ่ายใหม่นะฮะก็เรื่องนี้แหละที่ถ่ายแล้วก็ดีก็ตอนนั้นก็รู้สึกสนุกดีในการที่ได้ทำงานกับเด็กเหมือนทีมหลักๆมันเพิ่งเริ่มเข้าที่กันทำเรื่องนี้พอก็จะเตรียมพร้อมสำหรับทำไอแลนด์ก็คืออันนี้จะลองนี้ก่อนก็ทำนะฮะแล้วก็เรื่องจริงมันก็คือเราเห็นใจคนคือส่วนใหญ่เราเพราะเราเคยไปภาคใต้บ่อยแล้วเราก็ไปสัมภาษณ์พวกทหารก็เราเห็นใจคนที่เป็นทหารที่ไปทำที่ภาคใต้นะคือคุยแล้วรู้สึกว่าแบบเออเขาก็ไม่รู้จริงว่าเขาทำอะไรอยู่แล้วก็พูดความจริงเขาก็มาเพราะเงินเขาไม่ได้มาเพราะว่าเขาอันนี้ก็พูดจริงเขาก็พูดตรงว่าได้เงินเบี้ยดีกว่าแล้วชีวิตเขาก็จะต้องอยู่ในแบบเขาก็จะไม่ค่อยสูงสิงกับคนภายนอกแต่มันก็จะมีเคสกรณีที่ไม่มีข่าวเรื่องผู้หญิงมีมุสลิมอะไรแต่มันก็เป็นอีกแบบนึงแต่เราก็ได้สัมภาษณ์เรารู้สึกว่าก็เลยถามเขาว่าที่เพื่อที่เรื่องนี้มาจากการสัมภาษณ์อ่ะเขาถามว่าที่บ้านมีแฟนไหมคิดถึงแฟนไหมเขาบอกคิดถึงอะไรเนี้ยมันก็จะได้ความรู้สึกมาจากการคุยอะไรแล้วก็ผสมผสานกับที่เราเคยรีเสิร์ชเรื่องผู้หญิงไทยที่ชอบแต่งงานกับฝรั่งที่ดูดอกที่อีสานที่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงมีหมู่บ้านจะปลูกบ้านสวยมากเลยทุกคนแล้วก็แต่มันเศร้ามากเนี่ยคือฝรั่งที่แต่งงานเป็นฝรั่งแก่ๆไม่ก็แบบป่วยไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็เป็นเรื่องจริงแล้วทำให้มันไม่หนักมากนะให้มันขึ้นมาแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องนี้อยากจะทำให้รู้สึกว่าคือมันไม่มีคนมาทะเลาะกันไม่มีทางดีกันได้ง่ายๆคิดว่าปลองดองมันง่ายขนาดนั้นนั่นแค่นั้นแหละทำให้มันแต่ทำให้มันชัดอะก็ทำให้มันเพราะว่ามันมีคอนเซ็ปต์ของหนังอยู่ไงภายใต้ทุนอะ
มันก็เลยทำให้เราต้องก็เสนอได้ประมาณนึงก็แต่ว่าอยากทำหนังเพลงแล้วก็เลยใส่เพลงเข้าไปจริงมันเป็นตัวอย่างเลยนะที่เคยพูดหนังที่มีเมจิกแบบไม่ได้เชื่อเรื่องบทมันมีแบบมูดภาพมูดอะไรความจริงการขึ้นกล้องมันค่อนข้างอลังการนะให้โรงหนังอะไรแอนเชลโลบูรอนอะไรแบบว่าแต่เราชอบขึ้นกล้องอยู่แล้วจะรู้สึกว่าจริงๆจะรู้สึกมันคล้ายหัวเสี้ยวเฉียนประมาณคือที่เราจะคิดไปเองนะแต่ว่าเวลาดูตั้งแต่วันไนฮัสเบนมาแล้วก็จะรู้สึกว่าจริงๆกล้องแบบนี้คือกล้องแบบโพสิ้นเฉียงก็คือมันเหมือนกับมันจะเริ่มจาก A ขึ้นไป B ไป C ไป D แล้วมันก็จะวนกลับมา A เลยเนี่ยคือกล้องมันจะไม่อยู่นิ่งตลอดเรื่องแม่จะชัดเจนที่แบบซีนสุดท้ายที่เคลื่อนออกจากโรงศพอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันต้องเซตหมดเลยใช่ไม่ใช่ส่วนใหญ่คืออย่างนี้เราทำงานก็คือว่าก็คือจริงๆอ่ะเริ่มมาทำจริงจังเพราะว่าคือก่อนหน้าเนี่ยสมมติถ่ายคือไลท์เงาเนี่ยคืออย่างคริสท็อปเนี่ยเขาก็เคลื่อนกล้องเราก็เคลื่อนกล้องกันลองมาแล้วประมาณหนึ่งแต่พอมาเริ่มทำหนังสั้นแล้วก็ดีป้อมเนี่ยทำมาตั้งแต่เรื่องพ่อก็เอาให้เขาดูว่าเราอยากเคลื่อนอะไรแบบนี้จริงๆมันไม่ใช่แค่มันจริงเราชอบหนังฮังการีเรื่องนึงพุ่งกับฮังการีใช่เราชอบเขามากถ้าใครได้ดูนะคะเคลื่อนกล้องอลังการมากคือแบบนั่นคือสิ่งที่ตัวเองแบบสนใจก็คุยกับป้อมมาตั้งแต่ตอนทำพ่อทำอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเราอยากพอเราสู่การเคลื่อนกล้องมันเป็นการเลือกให้คนดูเนาะปะเราไม่ต้องการให้คนดูทั้งหมดเราต้องการเลือกเราต้องการเลือกให้คนดูให้เห็นแค่นั้นเราเลือกแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นจิตวิทยาแบบนึงที่คนจะดูการเคลื่อนครับแล้วมันแล้วเราไม่เคลื่อนแบบเราไม่ชอบเซนดี้ครับเฉยเป็นดอลลี่เซนดี้ครับเราสื่อทำงานมันลอยๆแต่ว่าดอลลี่มันเหมือนบรรยากาศมันเปลี่ยนแล้วมันรู้สึกได้กับการเปลี่ยนแปลงของภาพของบรรยากาศเพราะฉะนั้นคือการลองเราก็คือเราก็ลองตั้งแต่ไอ้สุสานแล้วก็ลองเคลื่อนธรรมดาก่อนแล้วก็เริ่มมาคิดการเคลื่อนแบบสมมติเราคือส่วนพี่จะมีการเลือกโลงแล้วเสร็จแล้วก็จะคุยกับป้อมว่าเฮ้ยเราต้องการให้ตัวละครเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ป้อมเขาก็จะบอกว่าเคลื่อนแบบไหนที่มันจะไปด้วยกันก็จะช่วยกันคิดแต่ท้ายสุดแล้วก็คือเหมือนกับว่าเราจะรู้คอนเซ็ปต์เดียวกันว่าเราต้องการเลือกให้เขาเห็นแบบไหนนั่นก็คือไอเดียที่คิดตั้งแต่ตอนทำแล้วสุดท้ายมันเป็นไอแลนด์ก็จะทำอย่างนั้นแล้วเหมือนกับถ้าดูนิวิตลวงก็คืออย่างนั้นเหมือนกันที่คอนเซ็ปต์นี้ทั้งหมดแต่นิวิตลวงมันจะเพิ่มไอฮาร์ดคอนเนคชั่นเข้ามาอันนั้นแต่อันนั้นถ่ายกับอีกคนหนึ่งนะซึ่งก็จะใช้วิธีเดียวกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้เราต้องการคอนเซ็ปต์แบบเนี้ยเราอยากทำให้คนรู้สึกว่าหนังคือการกำหนดให้คนดูให้ผมสนใจข้อยกเว้นในการหนังเคลื่อนกล้องนิดนึงก็คือหนังอย่างมาลาเรียนมอสคิโต้กับในโคเปอร์คิงดอมเนี่ยในพาร์ทที่เป็นตัวละครปากากายอเนี่ยหรืออย่างในมาลาเรียนมันผมรู้สึกมันแทบไม่เคลื่อนเลยนะมันจะกลายเป็นกล้องกว่าใช่ไม่ได้แบบมีเห็นคนอะไรเช่นอ๋อบ้านปากากายอมันไม่เอื้อเหมือนบ้านใต้ถุนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเอาไปอันนี้เห็นในอันนี้คือหนึ่งคือว่าอันนี้พูดตรงคือหนึ่งไอ้มาลาเรียไม่มีตังค์ทำไม่ไปถ่ายสาววีไปได้ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เอาดอลลี่ไปเป็นที่ก็คือมีแค่กล้องคือใช้กล้อง DSLR ด้วยซ้ำแล้วก็มีอัดเสียงคนนึงก็ง่ายมากแต่เป็นทุกผนังบ้านเขาก็คือจริงๆอยากเคลื่อนแต่มันเคลื่อนไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีปัญญาเลยถามวันที่หนึ่งอันที่สองคือพอเราถ่ายนักแสดงที่เป็นจริงๆอ่ะคือเรารู้สึกเราอยากเห็นเขาอ่ะแบบคือเราไม่สามารถกำกับเขาได้หรอกบางอย่างในผู้ตรงและอย่างมาเรียนเนี่ยคือสองคนเนี้ยคนที่เป็นแม่เนี่ยคือเขาเล่นไม่ได้หรอกแต่ว่าที่เลือกเขาเพราะว่าดินเนอร์เขาได้คือเขาไม่มีบัตรเขาอยู่ตรงนั้นมานานมากแล้วเขาก็ไม่มีบัตรแล้วเขาก็พูดเองเรื่องความรู้สึกรักชาติรักประเทศไทยมากอะไรแต่เขารู้สึกว่าประเทศไทยไม่รักเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาอยู่นั้นมา40ปีเขาทุ่มเทให้กับเมืองไทยคนแบบเมืองไทยแบบไม่รู้สึกว่าเขาเป็นคนไทยแล้วก็อินเนอร์เขาดีแล้วถึงเราอยากเห็นเขาไงไม่เห็นกันเลยเราถือว่าคนประกันกันยอเนี่ยคนที่เป็นจริงคือเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเราไม่อยากทำให้คนรู้สึกว่าเราพยายามไปปิดให้เขาเป็นอย่างอื่นคือเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นความจริงของเขามันทำให้เราตั้งกล้องด้วยส่วนนี้นะคะรวมทั้งไอ้เพิร์ลเพิร์ลคิงดอมเนี่ยเราจริงๆเพิ่งเล่าเราดันลี่ยากแต่เราไม่ทำเพราะว่าเราอยากคือจะเห็นว่าซีที่เป็นมื้อนอนทั้งหมดเราจะไม่ใช้เลยแต่ถ้าเป็นของพีเราจะใช้อะไรเงี้ยใช่เพราะว่าอันนั้นเราตั้งใจแน่เพราะว่าเนื่องจากมื้อนอนเนี่ยเขาเป็นคนคือมันไม่มีใครเล่นเป็นเขาได้มันแบบเราอยากเห็นเขาคือเขาเข้าใจมันคือเรารู้สึกว่าคนนี้เขาผัวหายจริงๆนะแล้วแบบ
ทุกวันนี้ไม่กลับมาแล้วบอกว่ามันเหมือนแบบเราทำไมที่เราจะให้คนรู้สึกกับเขาให้ได้มากสุดเราก็ต้องเห็นเขาในแบบที่เขาเป็นก็เลยรู้สึกว่าเราก็เลยเลือกแบบนี้แล้วก็สำคัญก็คือว่ามันไม่ง่ายในการที่จะกำกับคนที่เป็นคนจริงในพุ่งตกยากยากมากเป็นที่ยากมากเพราะว่าเราไม่สามารถเขาแสดงเป็นอย่างอื่นได้เนี่ยว่าหรือว่าถ้าเราไม่รู้อินเนอร์เขาอะเราไม่สามารถเขาเล่นเป็นคือเขาเพราะผัวเขาหายไปเขาถึงเป็นอย่างนั้นเราไม่สามารถเขาเล่นอย่างนี้ได้เพราะเขาเพราะเขารู้สึกจริงมันก็เป็นอีกวิธีการในการทำงานแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็คงก็เลือกเรื่องวิธีให้มันเหมาะมากกว่าเพราะมันไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างได้หมดอยากจะเปิดฟลอร์เปิดฟลอร์ว่าเราผ่านสองมุมใช่ทุกคนมีใครอยากแลกเปลี่ยนอะไรไหมครับคือไม่ถามเชิญครับอ๋ออยากถามเรื่องนักแสดงสมัครเล่นนะครับว่าอย่างพี่นุชมีวิธีหาเขายังไงว่าแบบเหมือนแบบเข้าหาเขายังไงครับว่าแบบจะเลือกคนนี้มาเล่นหรือว่ามีเกณฑ์อะไรในการเลือกบ้างหรือว่าแบบวิธีที่เราทำงานกับเขาครับคืออย่างปกติอะค่ะก็จะปกติเวลาคาสติ้งที่เป็น non professional อะค่ะก็จะเลือกจากลุคก่อนนะคะก็ส่วนใหญ่จะเลือกจากลุคของเขาเช่นก็ให้น้องเป็นผู้ช่วยมีผู้ช่วยเขาไปหามาอย่างสุสานเนี่ยตัวที่เล่นเป็นตัวสุรินเนี่ยเป็นบุรุษพยาบาลอยู่โรงพยาบาลแล้วก็พอดีเขาไปหามาให้แล้วลุคมาให้ลุคเขามาให้ดูแล้วก็เลือกจากหน้าเขาแล้วก็เอาเขามาลองคุยดูนะคะหรือคนที่เล่นเป็นพี่สาวติ๋งมันก็เป็นค่ายก็เป็นคนเลี้ยงเด็กซึ่งน้องที่ทำงานไม่รู้จักก็เรียกเขามาลองคุยดูแล้วเขาก็ให้เขาร้องเพลงให้ฟังโอเคเขาร้องเพลงเพราะอะไรเงี้ยก็ดีส่วนอย่างไอ้พ่อเนี่ยคือพ่อเนี่ยตอนแรกไม่ได้ตัวเอกเลยผู้ชายหาไม่ได้ตอนนำถ่ายหาไม่ได้ไงหาไม่ได้คนที่จะได้ก็ไม่ได้ก็เลยใช้ก็ขับตอนก็บังเอิญขับรถไปที่สระบุรีก็ไปคุยก็ไปหาตอนนั้นเลยไปหาไปคาสคนในพื้นที่อะแล้วไปเจอคนนี้เพราะว่าคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันของมีหมู่บ้านหนึ่งก็ไม่รู้ตอนนั้นเมามาเลยแฮงมาเลยแล้วก็แบบว่าก็เลยมานั่งคุยกันดูพอคุยรู้สึกชอบอินเนอร์เขาคือเราจะเลือกอินเนอร์เขาด้วยเช่นว่าโอเคเขาเป็นคนที่อยากสู้ต่อสู้อะไรก็คุยกันก็โอเคก็เลยเลือกมาแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วค่ะมันจะมี2 อย่างที่ทำก็คือมันจะดูลุคกับอินเนอร์อินเนอร์เขาใกล้กับสิ่งที่เราต้องการเรารู้สึกว่าเราช่วยเขาได้ง่ายขึ้นคือถ้าบางคนอินเนอร์ไม่ได้เลยก็จะไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าแต่บางทีที่ไม่ต้องการ acting อ่ะคือต้องการคนปกติบางครั้งก็ต้องการคนที่มันมีความแบบเห็นแล้วรู้สึกว่าให้คนนี้มันแบบใช่เลยเหมือนถ้าใครได้ดูหาสมุนสุสานเนี่ยตัวสุรินทร์นั้นอ่ะคือเขาพูดไม่ได้เลยอ่ะพูดไม่ได้เลยแต่ว่าลุกเขาได้แล้วก็เรารู้สึกว่าเดี๋ยวเขาเป็น messenger นะคะเราก็เจอมา messenger แล้วก็หลายๆคนมาจากคนที่เราเจอด้วยเช่นเราเจอเขาในแบบนึงอย่างนักแสดงหลายคนก็เจอจากการรู้จักกันอย่างเงี้ยค่ะหรือเล่นเป็นบทของพี่คือเฉลิมเกียรติเนี่ยอันนั้นคือบังคับให้เล่นหมายถึงว่าบางคนมาจากงานที่เรารู้สึกว่าเขาน่าจะไปกับอันนี้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าความวุ่นวายอยู่ตรงที่ว่าก็หลายที่เจอทั้งนอนกับโปรเฟชชั่นอลเล่นด้วยกันอันนี้ต้องระวังมันต้องเกลียดดีๆเพราะว่าจะต่างกันครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแนะนำอย่างนึงคือเลือกอินเนอร์ไว้ก็ดีอินเนอร์มันช่วยมากเวลาที่แสดงว่าเราอาจจะไม่ต้องการให้เขาแอคติ้งแต่ว่าอินเนอร์เขามันช่วยให้ออกมาในหน้าเขาได้อินเนอร์คือความที่เป็นตัวแบบนี้ของเขากันถ้าเขาเคยเป็นคนแบบนี้มันก็จะออกมาในหน้าตาในคนเล่นเขาแล้วก็อยากทราบเพิ่มเติมในคำว่าอย่างตอนพี่ชวนเขามาเล่นเนี่ยครับชวนเขายังไงเอาแบบไหนอะเอาแบบบังคับหรือแบบ อย่างนี้ส่วนใหญ่อะค่ะถ้าเป็นหนังสั้นที่ไม่มีตังค์อะก็มีเงินให้เขาแหละแต่ว่าก็คาสแบบเช่นยกตัวอย่างเช่นสมมติสุสานแนนอย่างเงี้ยเราก็คาสมาให้คนไปหามาก็คาสมาแล้วก็คนไหนที่เราชอบใจเราอยากเขาเล่นเราก็จะเรียกคนเดิมมาเล่นด้วยคนที่เล่นหนังพี่จะเป็นคนเดิมๆคนที่เราเคยเล่นด้วยแล้วสุดเราชอบเขาอะเป็นหนังสั้นแล้วก็แต่ยกเว้นว่าบางคนที่เป็นดาราอันนี้จะยากถ้าเป็นคนที่เป็นนักแสดงจะยากเพราะว่าเราต้องคอนวินส์เขาเยอะต้องล้มน้ำเยอะเขาเล่นใช่ไหมฮะอันนั้นก็จะมีกรณีแล้วก็บางคนไม่เคยเล่นเลยแล้วก็จะไม่มั่นใจก็ต้องให้ความมั่นใจเขาเพราะว่าเขาจะรู้สึกเขาเล่นไม่ได้ก็ต้องแบบเอาเขามาฝึกมาอะไรเงี้ยเช่นจริงๆไม่ได้ฝึกหรอกเอาแค่หายใจจริงๆพี่เทคนิคที่การหายใจ
คือให้หายใจยาวๆแล้วมันจะดีขึ้นเองนี่เรื่องคือไม่ได้ฝึกอะไรนะแต่ที่แก้มบอกว่าเรื่องเวิร์กช็อปฮะเหรออ๋อคอนเซโบอยากลองก็เหมือนกับว่าคนตื่นเต้นอ่ะก็ต้องให้หายใจเข้าหายใจออกใช่ไหมล่ะเออแล้วก็ทำให้เหมือนถ้าให้นอนพักไม่แต่พี่มีวิธีการทำให้คนหลับที่ดีมากเพราะว่าตื่นมาแล้วเขาก็จะดีขึ้นแปลว่าเราคือจริงๆหน้าที่เราคือว่าต้องทำให้เขาไว้ใจเราเราว่านั่นสำคัญเขาจะยอมได้ทุกอย่างเลยน้องถ้าเขาไว้ใจถ้าเมื่อไหร่ที่เขาไม่ไว้ใจเราเขาจะเกรงไปหมดเหมือนตอนที่เราทำจุลินยาเนี่ยเราก็รู้แต่ว่าทำกว่านานมากกว่าที่เขาจะไว้ใจเนาะถ้าเขาไม่ไว้ใจเราจะรู้สึกได้ว่าเขาจะไม่เต็มที่เขาจะไม่ปล่อยตัวเองมาแต่ถ้าเขาไว้ใจเราแล้วเขารู้สึกว่าเราไม่ทำให้เขาดูทุเรศหรือเราไม่ทำให้เขาแย่อะไรเขาก็จะเขาก็เต็มที่นะคะแต่จริงๆแล้วสำหรับตัวเองอ่ะชอบทำงานแบบนอนโปรเฟชชั่นอลนะถ้ามันจะรู้สึกว่าเราได้อะไรใหม่ๆเช่นว่าเขาก็จะมีความน่าสนใจในแบบอื่นๆอย่างเงี้ยเพราะเคยทำงานกับดารามารู้สึกว่ามันก็ต้องทำงานในแบบเนี่ยมันต้องมีวิธีการอีกแบบนึงมันใช้แบบเดียวกับคนที่ไม่เคยไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญอันนี้แนะนำสำหรับนักคนทำหนังสั้นรุ่นใหม่ๆคือถ้าเป็นไปได้อย่าไปเอาเพื่อนญาติพี่น้องมาเล่นถ้าเขารู้เขาไม่ได้จริงๆนะอันนี้ก็คือเขาทำเพราะเกรงใจแต่บางทีมันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการบางคนเราไม่รู้หรอกอาจจะอยากเล่นก็ได้นะเพราะว่าเราเคยเอาคนขับตุ๊กๆมาเล่นอย่างเงี้ยพอเราเสร็จเราก็ไปลองชวนเขาดูเขาเล่นนะหรือแบบบางคนมีชวนแบบเนี่ยมอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่างเงี้ยหรือบางคนมีชวนแม่ค้าขายส้มตำมาเล่นคือเราต้องลองคุยดูอะค่ะบางคนเขาอยากเล่นนะเราไม่รู้แหละเรากลัวว่าเขาแบบไม่กล้าอะไรเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเขาเล่นได้แล้วเขาน่าจะลองดูได้นะคะคือทุกคนอะมีอินเนอร์อยู่ที่ว่าอินเนอร์แบบไหนที่เหมาะกับหนังเราเพราะว่าชีวิตเขาก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่เขาผ่านมาแล้วมันบอกมาได้จากการที่เขาเห็นจากหน้าเขาอะไรมีถามตายายสายยาทำหน้าอยากถามนะถามเลยสุดคะแนนมันจะมีสิ่งที่พอทหารเดินไปถึงเซนมาสักยิ้มนะครับใช่ใช่จะมีสิ่งที่แทนสายตาของสุรินทร์ที่มองขวาจากฝั่งซ้ายเป็นครอบครัวผู้หญิง4-5คนนั่งกันอยู่แล้วก็ตามเด็กคนนึงไปแล้วก็ไปเจอเด็กคนนึงยืนอยู่แล้วก็ไปเจอผู้ชายที่เดินออกมามันสวยมากค่ะแค่นั้นเลยอันนี้ก็ถ่ายกันนานค่ะเพื่อนกล้องมันสุดชีวิตแล้วก็มันมีเมจิกของการเคลื่อนเข้าประหลาดคือส่วนใหญ่พี่ต้องการให้เคลื่อนแบบเหมือนแล้วโดยไอเดียคือเหมือนเคลื่อนอย่างที่บอกตอนแรกคอนเซ็ปต์คือเลือกแต่ว่าเคลื่อนบางอย่างมันเหมือนแบบเช่นเราอยากเคลื่อนเปลี่ยนขนาดภาพใช่ไหมคือไม่ใช่เคลื่อนเท่ากันตลอดหรือขนาดภาพมันเปลี่ยนไปด้วยว่าทำให้เราสึกว่ามันเหมือนเราเห็นอะไรที่มันทางจิตวิญญาณเหมือนเราเรื่องมันดำเนินเรื่องมันมูฟเราไปภาพมันมูฟเราไปแล้วอย่างสุสานแนมันถูกเครดิตว่าเป็นเหมือนหนังเพลงนะคะเพราะฉะนั้นครึ่งแรกมันจะเคลื่อนเหมือนเพลงนิดๆนะคือเหมือนมันเคลื่อนแบบสมูทมากเหมือนแบบจริงๆอันนั้นได้อยากทำหนังเพลงคือจริงอยากให้ทุกคนร้องเพลงตอนแรกเป็นอย่างนั้นตอนแรกค่ะแต่ว่าพอดีอีกคนนึงร้องคือสองคนนั้นเขาร้องได้แต่ผู้หญิงคนร้องไม่ได้ต้องอยากขอบคุณนะคะขอบคุณชอบถามถึงโปรเจกต์ที่จะเป็นโปรเจกต์ในอนาคตด้วยมีเป็นรวมที่เป็นสปินออฟโปรเจกต์ใช่ๆกับ General Secret ค่ะจริงๆเหมือนกับผมว่าหลายคนดูอาจจะแบบดูจบแล้วแบบไม่แน่ใจจากต้นจนปลายถูกเพราะว่าจริงๆมันเหมือนกับไอ้ที่กำลังรีเสิร์ชอยู่ที่เตรียมอยู่มันคือเกี่ยวกับอะไรครับพอเล่าคือมันเป็นโปรเจกต์ที่คิดมาคือมันเป็นโปรเจกต์ที่อยากจะทำเรื่องคือเราสนใจเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือจริงๆมาจากเรื่องที่ประสบการณ์ส่วนตัวคือชอบนวดก็มีหมอนวดประจำคนซึ่งนวดดีมากนวดเขาเรียกนวดจับเส้นนะนวดแล้วเจ็บมากอะไรเงี้ยแล้วหมอนวดวันหนึ่งหมอนวดก็เขาเหมือนเราเจ็บมากเขาก็เล่าเรื่องขึ้นมาเรื่องหนึ่งเราก็แบบเฮ้ยเรื่องอะไรวะเราก็ฟังแล้วหมอนวดอีกวันก็เล่าอีกเรื่องหนึ่งก็เลยรู้สึกชอบความรู้สึกว่าคือไอ้การเล่าเรื่องอ่ะบางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไปอีกที่หนึ่งแล้วคราวนี้ก็เลยพัฒนาไปในโปรเจกต์นึงที่ว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับเหมือนกับว่าเราอะเรียนคือคนสังคมเราอะมันเรียนรู้ความจริงผ่านเรื่องเล่าอะ ใช่ป่ะมันก็สิบหรืออะไรอย่างเงี้ยมาเรื่องนี้พยายามจะเล่าเรื่องแบบนั้นว่าเราในสังคมที่เราไม่สามารถรู้ความจริงได้จาก
จากสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นจริงเราต้องเรียนรู้ผ่านก๊อสซิปผ่านเรื่องเล่าผ่านการบอกนายกนางขอผ่านอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นไอเดียแบบนั้นคราวนี้ก็อยู่ในช่วงการพัฒนาบทนะคะซึ่งมันก็จะเป็นมันก็จะมีการมันเป็นหนังที่มีความแบบประหลาดประมาณหนึ่งในหนังนะคะแล้วก็พอมาทำอันนี้เพราะว่าอยากจะลองดูว่าที่ทำไปนี้ไม่รู้เพราะว่าอยากจะลองวิชวลคอนเซ็ปต์ดูว่ามันจะเป็นไปได้ไหมมันจะตลกไหมเช่นไอ้การเล่นทริคกับตากับภาพกับอะไรเงี้ยเพราะมันอยู่ในหนังอันใหม่ทั้งหมดเลยมันจะเป็นทริคมันจะเป็นเรื่องของการใช้โครงสร้างของการแบบเอาภาพจริงภาพลวงทริคของการมองทริคของการฝากอะไรเงี้ยมันจะอยู่ในหนังอันใหม่ฉันก็เลยลองทำนิมิตรวมที่ว่าเอาซีนหนึ่งมาใช้ก็คือเหมือนจะจบแล้วแหละแล้วก็เหมือนกับว่าตัวละครแบบคือในบทหนังยาวมันคือหายตัวละป้าหมอนวดหายตัวไปละเรื่องหายตัวละค่ะแล้วก็ตัวเอกก็จะมาตามก็มาเจอที่เนี่ยแล้วก็บอกป้าว่าคือในบทยาวก็จะบอกแบบรู้สึกว่าป้ารู้ความลับมากเกินไปเดี๋ยวป้าจะโดนอุ้มเลยแล้วก็มาเตือนก็มาสุดท้ายจริงๆคือมันเป็นทริคของการรับรู้ไงคือตัวละครรู้สึกว่าตัวเองมาช่วยคนแต่จริงแล้วอีกคนนึงอ่ะกลับแบบอันตรายน้อยกว่าตัวเองคือมันเป็นทริคของการรับรู้มันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้แต่เดียวกันเรารู้สึกในสภาวะปัจจุบันได้ว่าคล้ายๆกับเรารู้สึกในสังคมของเราปัจจุบันได้ว่าเราเห็นภาพว่ามันแบบภาพที่เราเห็นอะในหนังอะมันเหมือนแบบอ้าวนี่มันจริงป่าววะถามจริงมันเป็นบ้านร้างคือมันเหมือนว่ามันก็สังคมปัจจุบันอะคือในเรื่องมันสวยงามแต่จริงแล้วมันคือความแบบพังทลายหรือเปล่าแล้วก็แบบไอ้ความรู้สึกที่ว่าเรารู้อะไรมากเกินไปอันตรายมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกเหมือนกันหรือเราพูดอะไรมากเกินไปอันตรายมันก็เป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกเหมือนกันในปัจจุบัน